You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ซีรีส์พวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์ซึ่งเป็นความร่วมมือจากเดียกทีฟนะคะแล้วก็เจลลี่หรือว่าสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมค่ะซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็ผลิตพอดแคสต์แบบนี้มาเป็นจำนวน8ตอนแล้วนะคะและตอนนี้เองค่ะเป็นตอนสุดท้ายเรามากันในหัวข้อแพลตฟอร์มทางเลือกทางรอดของแรงงานที่ไม่ยอมจำนนต่อทุนนิยมแพลตฟอร์มวันนี้เองค่ะเราก็จะมาหาทางเลือกแล้วก็โอกาสที่จะสร้างความเป็นธรรมโอกาสในการที่จะมีองค์กรมีบริษัทที่บริหารจัดการให้แรงงานในภายใต้การดูแลเนี่ยค่ะได้รับความเป็นธรรมในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็น่าจะไปแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานถูกกดขี่ถูกริดรอนอำนาจแล้วก็ไม่มีสิทธิในการที่จะมีปากมีเสียงหรือว่ามีสิทธิในการกำหนดนโยบายเรื่องของการทำงานของตัวเองวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณชนทิตาไกรศรีคุณจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่และคุณแอมค่ะคันธรสปิ่นทองจากธุรกิจทำความสะอาดโฮมแคร์ไทยแลนด์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันตามหน้าฟีดต่างๆนะคะเราก็ได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของคนงานนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนงานแพลตฟอร์มนี่แหละค่ะนำเสนอออกมามากขึ้นนะคะแล้วเดียกทีฟเองก็นำเสนอบ่อยครั้งด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องสวัสดิการเรื่องการถูกบริษัทแพลตฟอร์มนั้นเปลี่ยนแปลงกฎกติกาต่างๆอย่างกระทันหันตอนสมัครเนี่ยมีเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้พอทำงานไปสักพักเอ้าเปลี่ยนเงื่อนไขเฉยเลยแล้วคนที่ถูกลดประโยชน์ลงก็กลับเป็นแรงงานเองนะคะบางฝ่ายก็ยังบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่กฎหมายแรงงานไม่เข้มแข็งหรือเปล่าระบบต่างๆของรัฐไม่สามารถสนับสนุนการต่อสู้หรือว่าข้อเรียกร้องข้อเสนอของแรงงานได้อย่างเต็มที่หรือเปล่านะคะเราพอจะมีวิธีอื่นอีกหรือไม่คะที่จะทำให้คนงานสามารถลืมตาอ้าปากได้ในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มค่ะที่จริงแล้วเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยทำร้ายนอกจากตัวแรงงานเองแล้วก็ยังทำร้ายชุมชนท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่เราพบเนี่ยส่วนมากบริษัทแพลตฟอร์มเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะหรือว่าถึงไม่ใช่บริษัทข้ามชาติก็ตามก็เป็นบริษัทของทุนใหญ่ซึ่งเป็นการดึงเอาทรัพยากรท้องถิ่นหลายอย่างนะคะอย่างเช่นคนงานพลังงานนะคะไปสร้างกำไรให้กับบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทเนาะซึ่งกำไรหรือมูลค่าที่แพลตฟอร์มสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับมาพัฒนาทั้งคนงานแล้วก็ท้องถิ่นโดยตรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังอาจจะก่อผลกระทบทางลบอีกด้วยนะคะอย่างเช่นเราก็จะเริ่มเห็นกระแสว่าธุรกิจ delivery เนี่ยสร้างขยะอย่างมหาศาลให้กับชุมชนที่ต้องจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้กับทุนนิยมเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ลำพังระหว่างคนงานกับบริษัทแต่ว่ามันจะต้องเป็นปัญหาของเมืองนะคะเพราะฉะนั้นหลักคิดในการต่อสู้เพื่อจะทำให้คนงานลืมตาอ้าปากเนี่ยเราถึงต้องยึดหลักคร่าวๆว่าเราจะต้องทวงเทคโนโลยีให้กลับมารับใช้ชุมชนท้องถิ่นก็เราก็จะเห็นหลายๆโมเดลนะคะอย่างเช่นมีแพลตฟอร์มส่งอาหารบริษัทหนึ่งที่เราเคยพูดคุยด้วยเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกที่ชื่อโลคอลเนี่ยก็พยายามที่จะทวงคืนให้เทคโนโลยีเนี่ยกลับมารับใช้ชุมชนร้านอาหารแถวท้องถิ่นแถวที่ทางโลคอลอยู่นะคะเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่คนตั้งคำถามถึงความไม่เป็นธรรมของบริษัทแพลตฟอร์มขนาดใหญ่แล้วก็พยายามที่จะออกแบบแพลตฟอร์มที่เป็นธรรมอย่างที่เราต้องการอยากจะชวนคุณแอมเล่าให้เราฟังนะคะว่า Homecare Thailand องค์กรนี้เนี่ยกลุ่มเครือข่ายของคุณแอมมีที่มาอย่างไรบ้างค่ะมีเป้าหมายอะไรจะสร้างความเป็นธรรมหรือว่าเป็นองค์กรในฝันของแรงงานแพลตฟอร์มได้ยังไงบ้างค่ะแพลตฟอร์ม Homecare Thailand นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพนะคะ Homenet Thailand แล้วก็มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นนะคะเป็นธุรกิจอะค่ะที่ถูกออกแบบให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมอะค่ะเพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายเราอะมีรายได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โควิดนะคะ
ตอนนี้เราก็ให้บริการผ่าน3ช่องทางนะคะเป็นเว็บไซต์ Home Care Thailand แล้วก็ LINE Official Home Care TH นะคะแล้วก็เพจFacebook ของ Home Care Thailand นะคะลูกค้าก็สามารถจองผ่านทั้ง3ช่องทางนี้ได้อะค่ะค่ะเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายลูกจ้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็น่าจะเห็นหรือว่าประสบกับตัวเองเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการเจอปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานต่างๆซึ่งการมารวมตัวกันในกลุ่มแบบนี้เป็นธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้มีพื้นที่สร้างงานของตัวเองแล้วก็ยังมีกลไกที่จะดำเนินธุรกิจที่จะให้ความเป็นธรรมกับแรงงานมากขึ้นด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณแอมอยากจะให้คุณแอมนะคะถอดบทเรียนให้เราฟังค่ะว่าที่ผ่านมาส่งผลให้ชีวิตของคนงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค่ะถ้าเทียบกับการทำงานกับบริษัททุนอื่นๆค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือคนงานสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้คือสามารถซื้อหุ้นได้นะคะแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยที่แพลตฟอร์มให้กับคนทำงานเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปอะค่ะทำให้คนงานเนี่ยก็มีเงินเหลือใช้มากขึ้นนะคะเพราะว่าคนงานเองอะก็เป็นมาจากเป็นสมาชิกของเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านนะคะที่ตกงานเนื่องจากโควิดนะคะเข้ามาทำงานนี่เนื่องจากที่จะช่วงโควิดเนี่ยสมาชิกของเราอะมาด้านเดิมเลยคือคนทำงานบ้านที่พักอาศัยอยู่กับนายจ้างเมื่อตกงานเนี่ยเขาอะจะต้องขาดที่พักนะคะเป็นคนมาต่างจังหวัดนะคะพออยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะค่าที่พักนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่มาอันดับหนึ่งค่าอาหารนะคะที่ต้องรับผิดชอบนะคะตัวนี้ก็เข้ามาช่วยให้คนทำงานเนี่ยสามารถมีเงินจ่ายค่าที่พักอาจจะไม่ได้แบบมีเงินเหลือเก็บแต่ก็สามารถผ่านวิกฤตช่วงโควิดนี้ไปได้นะคะอ๋อเพราะว่าปกติเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะที่อยู่ตามบ้านต่างๆทุกอย่างก็จะถูกนายจ้างซัพพอร์ตหมดใช่ไหมคะคุณแอมทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดแหละแต่พอตกงานปั๊บแบบนี้ก็เหมือนกับเรียกว่าต้นทุนที่สะสมเดิมก็ต้องเอามาใช้จ่ายเฉพาะหน้าด้วยก็เลยหันมาดูเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าการรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเป็นพื้นที่หางานนะคะทีนี้มีแรงงานที่เป็นแม่บ้านจากแพลตฟอร์มอื่นๆอยู่แล้วด้วยไหมคะที่เข้ามารวมตัวกันหรือว่าเข้ามาทำงานในแพลตฟอร์ม Home Care ค่ะก็มีแม่บ้านจากแพลตฟอร์มอื่นๆบ้างที่เห็นว่าทางแพลตฟอร์มเราให้ค่าตอบแทนที่สูงนะคะก็อยากจะสมัครเข้ามาแต่เราก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายเราก่อนนะคะถึงจะทำงานในแพลตฟอร์มเราได้นะคะค่ะอย่างราคาทำงานที่ว่าสูงกว่าเนี่ยค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าสูงกว่าแค่ไหนเราให้ชั่วโมงละ200บาทโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกจ้างก็จะได้ชั่วโมงละ200บาทไปเต็มๆเลยค่ะโดยที่ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอย่างอื่นถ้าพูดถึงการทำธุรกิจแบบนี้ค่ะให้แรงงานหรือว่าลูกจ้างได้เงินมากขึ้นได้ค่าตอบแทนมากขึ้นแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการยากง่ายยังไงไหมคะมีความท้าทายอะไรอีกบ้างอะค่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับการแข่งขันในกลุ่มทุนใหญ่เราจะทำอย่างไรที่จะรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้นะคะเพราะกลุ่มแรกที่เข้ามาจ้างเรานะคะเกิดจากการสนับสนุนกลุ่มแรงงานที่อยากให้ค่าแรงที่ดีขึ้นแต่ก็ยืนยันไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาใช้บริการซ้ำอีกหรือเปล่านะคะซึ่งกลุ่มนี้เราก็พยายามรักษาคุณภาพในการทำความสะอาดแล้วก็เราก็หาวิธีทำยังไงให้คนรู้จักโฮมแคร์มากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยงบประมาณศักยภาพแล้วก็ทรัพยากรที่จำกัดของเครือข่ายมันก็เป็นข้อที่ค่อนข้างจะยากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ในตลาดนะคะเนื่องจากทุนที่จำกัดของทางโฮมแคร์นะคะเราก็อยากจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากกลุ่มคนที่มีความสามารถด้านธุรกิจเข้ามาสนับสนุนการทำงานและร่วมคิดหรือว่าร่วมมือไปกับทางเครือข่ายนะคะรวมทั้งพัฒนาศักยภาพคนทำงานบ้านให้สามารถมองเห็นภาพกว้างในการทำธุรกิจมากขึ้นนะคะหรือเงินทุนเพื่อการต่อยอดธุรกิจหรือการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นให้มันง่ายกับการเข้ามาจองอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หลักสูตรเรื่องการอบรมFirst Aid การดูแลเด็กผู้สูงอายุสำหรับสมาชิกที่เรายังไม่ได้เปิดนะคะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีการอบรมพวกนี้ให้กับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีทำงานแม่บ้านใช่ไหมคะคุณแอมใช่แล้วก็อาจจะขยับขยายหน้างานเป็นการดูแลผู้สูงอายุและเด็กด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะก็เราจะมีพันธมิตรมาจากเครือข่ายอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยนะคะในอนาคตนะคะคุณเนี้ยมองยังไงบ้างนะคะนี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีๆเลยแหละที่เราไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆในสมรภูมิทุนนิยมแพลตฟอร์มทั้งแข่งขันนะคะแล้วก็กดดันแรงงานกันน่าดูเลยอะค่ะใช่คือเนี่ยมองว่าโฮมแคร์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามาเทียบกับธุรกิจต่างๆที่ตอนนี้มีอยู่ในตลาดเนี่ยโฮมแคร์เนี่ยตั้งด้วยจุดประสงค์ที่สวนทางกับแทบจะหลายๆเจ้าในตลาดตอนนี้นะคะว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคนงานมากกว่าที่จะแสวงหากำไรให้กับบริษัทโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของโฮมแคร์ก็จะต่างไปกับธุรกิจแบบอื่นๆเลยเนาะอย่างเช่นก็จะเห็นว่าโฮมแคร์เนี่ยก็ไม่ได้ให้พวกส่วนลดอะไรกับลูกค้ามากนะคะซึ่งมันเป็นนโยบายว่าทางโฮมแคร์ไม่ได้มีทุนมากเนาะในการที่จะมาทุ่มตลาดมาโฆษณามาแข่งขันกับทางบริษัทอื่นๆได้เนี่ยแต่ว่าไอ้ส่วนนี้มันกลับเป็นส่วนที่ดีก็คือว่าตัวโฮมแคร์ไทยแลนด์ไม่ได้บิดเบือนกลไกตลาดต่างๆนะคะไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคมองไม่เห็นต้นทุนที่แท้จริงที่จะต้องจ่ายอีกอย่างนึงก็คือว่ากำไรทุกบาททุกสตางค์เนาะของโฮมแคร์ไทยแลนด์ที่ทำได้เนี่ยมันจะถูกนำกลับไปให้กับแรงงานให้กับชุมชนนะคะแต่ว่าจริงๆอยากจะชวนมองธุรกิจทางเลือกอีกแบบนึงค่ะที่เนี่ยคิดว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันเนาะก็คือธุรกิจประเภทสหกรณ์ค่ะเวลาที่เราพูดถึงสหกรณ์เนี่ยเราก็มักจะนึกภาพแต่แบบสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์โรงเรียนอะไรใช่ไหมคะสหกรณ์เงินกู้สหกรณ์ครูต่างๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสหกรณ์เนี่ยหลักคิดหลักๆของมันก็คือว่าการมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตยทางตรงภายในองค์กรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหกรณ์มันอาจจะมีเฉดที่ต่างกับธุรกิจเพื่อสังคมตรงที่ว่าสหกรณ์เน้นให้คนงานเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์จริงๆไม่ใช่พาร์ทเนอร์แบบที่โดนกดขี่จากบริษัทอย่างที่บริษัทแพลตฟอร์มขนาดใหญ่กำลังโฆษณานะคะตรงนี้คิดว่าเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่น่าสนใจน่าจะพูดคุยกันแต่ว่าเราอาจจะหาโมเดลตัวอย่างจากในประเทศยังไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นว่าธุรกิจแพลตฟอร์มไหนที่จะพัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นสากลอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าก็พอที่จะมีโมเดลจากต่างประเทศอยู่เหมือนกันค่ะคุณเนี้ยพอจะอธิบายให้ฟังเพื่อสร้างความเข้าใจได้ไหมคะเพราะเราก็เป็นยังไงนะการตั้งแพลตฟอร์มแบบเป็นสหกรณ์จะแตกต่างกับธุรกิจของโฮมแคร์ไทยแลนด์หรือว่าธุรกิจแพลตฟอร์มอื่นๆในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างไรบ้างคะคำว่าสหกรณ์เวลาพูดถึงสหกรณ์คนอาจจะงงเนาะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าแพลตฟอร์มที่คนงานเป็นเจ้าของเนี่ยคิดว่าน่าจะชัดขึ้นสหกรณ์ก็คือว่าเราจะให้คนงานเนี่ยบริหารกันเองเลยไม่มีคำว่านายจ้างไม่มีคำว่าลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของบริษัทก็คือคนงานเองนั่นแหละเนี่ยนะคะก็เราจะใช้วิธีการให้คนงานเนี่ยมาลงหุ้นลงขันกันนะคะแล้วก็ออกแบบทั้งธุรกิจกฎกติกาในการทำงานแล้วก็เทคโนโลยีในการจ้างงานร่วมกันนะคะที่แทนที่จะมีนายจ้างมากำหนดนโยบายต่างๆลงมาเนาะแทนที่จะมีคนมาบอกว่าเราทำงานแล้วเราควรจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่เราควรจะทำงานกี่ชั่วโมงเราควรจะมีเราควรจะแต่งตัวด้วยชุดเครื่องแบบหรือเปล่าชุดเครื่องแบบจะเป็นสีไหนอะไรเงี้ยนะคะแทนที่จะมีคนมาบอกเราแบบนี้เนี่ยเราก็คิดขึ้นมาเองเลยโดยเราเนี่ยก็คุยกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเพื่อจะสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตัวความเป็นธรรมที่สากลยึดถือก็คือว่ามันจะพยายามส่งเสริมให้คนงานเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดสภาพการจ้างเป็นของตัวเองอยากจะยกตัวอย่างค่ะบริษัทแพลตฟอร์มทำความสะอาดที่คนงานเป็นเจ้าของในสหรัฐนะคะ
ธุรกิจนี้เนี่ยมีออฟฟิศตั้งอยู่ที่เมืองนิวยอร์กค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ Up and Go Up and Go เนี่ยแทนที่จะมีเจ้าของบริษัทกับคนทำงานใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนทำงานเป็นเจ้าของบริษัทเนาะโดยเป็นการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของสหกรณ์ของพนักงานทำความสะอาดซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาตินะคะเป็นคนงานที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นคนงานชาวสเปนนะคะรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ตั้งบริษัท Up and Go ขึ้นมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันสามารถที่จะกำหนดกติกาการทำงานค่าตอบแทนค่าตอบแทนก็กำหนดได้เองบทลงโทษอะไรก็กำหนดได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการส่งเสริมให้คนงานเนี่ยได้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงในที่ทำงานพูดถึง Up and Go ของเขาก็สามารถที่จะมีโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดใหญ่ได้เลยไหมคะคุณเนี้ยหรือว่าเป็นตลาดทางเลือกอะคะทาง Up and Go เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นชูเรื่องความเป็นธรรมในการจ้างงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะทำอย่างที่เนี่ยบอกได้ก็คือนโยบายการทุ่มตลาดเพื่ อดึงให้คนเข้ามาใช้บริการได้มากๆหรือว่ารับคนงานอย่างไม่จำกัดเนาะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสุดท้ายไอ้พวกนโยบายเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียต่อคนทำงานแต่ว่าแพลตฟอร์มได้กำไรกันอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมคะว่าการทำแพลตฟอร์มทางเลือกในรูปแบบสากลเนี่ยอาจจะมีวิธีการทางการตลาดที่ต่างออกไปนิดนึงค่ะแต่อยากจะเน้นว่าคนงานเนี่ยก็มีส่วนร่วมจริงๆเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มเพื่อแข่งขันแบบแข่งขันกันจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นองค์กรเล็กๆที่แบบมีคุณค่ามากๆเพราะว่ามันทำให้คนงานเนี่ยมีส่วนร่วมโดยตรงอย่างเช่นก็คนงานได้ทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์นะคะอย่างใกล้ชิดเนาะในการที่จะเขียนว่าเฮ้ยฉันจะกดรับงานหรือฉันจะกดเหมือนเป็นระบบยิงงานเข้ามาทางฉันเลยหรือว่าจะเป็นฉันไปกดแข่งแย่งกับคนอื่นเพื่อรับงานอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งมันแก้ปัญหาพวกแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ได้หมดเลยว่าตอนแรกเนี่ยคนงานก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าตัวอัลกอริทึมของการจ่ายงานของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มันเป็นยังไงพอไม่รู้ข้อมูลก็ถูกกดขี่อะไรแบบนี้ค่ะนี่คือการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเลยโดยการเน้นให้คนงานเนี่ยมีอำนาจเพิ่มขึ้นค่ะเรียกว่าผู้บริโภคเองก็เป็นผู้บริโภคที่อาจจะเฟ้นหาบริษัทที่เรียกว่าเราจ่ายตังไปแล้วไปสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมด้วยเหมือนกับว่าได้ประโยชน์สองต่อทั้งตัวเองแล้วก็แรงงานสร้างความเป็นธรรมให้กับแรงงานแพลตฟอร์มด้วยนะคะน่าจะเป็นบริษัทแบบทางเลือกเหมือนเวลาที่เราทำอะไรใช้จ่ายหรือว่าบริโภคอะไรแล้วก็คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของ Up and Go หรือแม้แต่ที่เราพูดถึงการเป็นสหกรณ์สำหรับแรงงานแพลตฟอร์มด้วยค่ะอยากจะถามต่อค่ะว่าแล้วภาครัฐหรือว่าประชาชนควรจะสนับสนุนอะไรอีกบ้างเพื่อให้โมเดลธุรกิจแบบนี้เติบโตต่อไปได้เพราะอย่างที่คุยกับคุณแอมไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณแอมเองก็ยังได้ว่าเพิ่งจะเริ่มนะคะที่จะก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าต้องการการขยับขยายต่อเนาะหรือว่าการขยับขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็เรื่องปัจจัยนั่นแหละค่ะที่มันเป็นเรื่องสำคัญเลยที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะไปโฆษณาทำให้โฮมแคร์ไทยแลนด์เนี่ยไปอยู่ในสายตาของผู้คนมากขึ้นเพื่อที่จะตีตลาดได้มากขึ้นจริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐหรือประชาชนควรจะสนับสนุนอะไรบ้างคะจริงๆอ่ะเราก็อยากจะขอความช่วยเหลือหรือว่าความร่วมมือกับทางคนจ้างงานนะคะอุดหนุนช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ได้รับความสนใจจากสังคมอะค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์มอันนี้เป็นเครือข่ายของแรงงานอะเป็นเจ้าของอาจจะไม่100%เหมือนของอย่างที่ทางคุณเนียดพูดนะคะแต่ว่าของเราอะแรงงานก็ยังมีส่วนมากกว่า 50% ส่วนเรื่องรายได้อะค่ะคนงานยังไม่ได้สามารถกำหนดได้นะคะเนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการตลาดใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามก็โฮมแคร์ก็ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จ่ายค่าตอบแทนให้การทำงานสูงที่สุดในแพลตฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะคือลูกค้าก็ไม่ได้จ่ายมากกว่าเดิมก็จ่ายเท่ากับแพลตฟอร์มอื่น
แต่ว่าได้ช่วยเหลือสังคมให้คนงานมีรายได้มีสวัสดิการในชีวิตของเขาได้มากขึ้นนะคะค่ะคุณเนี้ยมองยังไงบ้างคะพูดถึงถ้าเราจะให้มีการสนับสนุนให้องค์กรแบบนี้เนี่ยที่เรียกว่าสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมเติบโตมากขึ้นนะคะอยากจะทราบเลยว่าคุณเนี้ยมองว่าภาครัฐควรมีบทบาทยังไงหรือว่าประชาชนอย่างเราๆควรจะร่วมกันยังไงบ้างคะจริงๆนอกจากความพยายามของทางสถาบันแรงงานนะคะที่จะสร้างสากลแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามีความพยายามของกลุ่มอื่นๆที่จะเสนอแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมที่ต่างกันออกไปนะคะให้กับธุรกิจการทำงานบนแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นธุรกิจอย่างHomeCare Thailand นะคะหรือว่าอื่นๆเนาะโลคอลตามสั่งตามส่งที่พยายามที่จะเสนอเป็นทางเลือกทีนี้เนี่ยกว่าเส้นทางมันจะไปถึงจากแพลตฟอร์มทางเลือกกลายเป็นแพลตฟอร์มทางหลักได้เนี่ยมันไม่ง่ายเนาะเพราะว่าเราอาจจะแพ้ตั้งแต่เรื่องทุนเริ่มต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคิดว่าทางฝั่งภาคประชาชนเนี่ยอาจจะระหว่างจะพอจะสร้างเครือข่ายคนที่เป็นนักวิชาการเป็นคนที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมนะคะในเฉดต่างๆเนาะธุรกิจทางเลือกในเฉดต่างๆเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนกันว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคยังไงเนี่ยนะคะคือการสร้างสากลแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นการฝึกหัดให้คนงานทวงคืนอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยขึ้นมาจากนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแบบนี้มันจะเติบโตได้ดีมากในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่ผู้บริโภคจะเข้าใจว่าถึงแม้ว่าราคาของแพลตฟอร์มทางเลือกเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะกดลงไปได้เท่ากับแพลตฟอร์มกระแสหลักในตอนนี้นะคะแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจแล้วก็สนับสนุนว่าถึงแม้ว่าเราจ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ยไอ้ตัวนิดนึงที่เราจ่ายเพิ่มเนี่ยมันจะกลับคืนไปสู่คนงานแทบจะทั้งหมดเลยนะคะส่วนในเรื่องการลงทุนเนี่ยคิดว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรจะส่งเสริมเนาะโดยต้องคำนึงด้วยว่าสายป่านของธุรกิจทางเลือกเนี่ยมันไม่ได้มากเท่าทางหลักแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันกลายเป็นทางหลักได้คิดว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ควรที่จะต้องเข้ามาส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจทางเลือกพวกนี้นะคะให้สามารถเติบโตแข่งขันได้ค่ะหลายส่วนต้องมีการร่วมมือร่วมแรงกันนะคะที่จะทำให้ธุรกิจทางเลือกเติบโตแล้วก็มีฐานธุรกิจที่มั่นในพื้นที่การแข่งขันที่ทุนนิยมแพลตฟอร์มก็เบียดเสียดกันหนักมากนะคะต้องบอกแบบนี้เลยยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยต่างคนก็ต้องเอาตัวรอดให้กับองค์กรธุรกิจตัวเองนะคะแต่ไงก็ตามค่ะพิงก็เชื่อนะคะว่าเริ่มมีกระแสของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องของการให้ประโยชน์ต่อสังคมการคืนกลับมาเป็นประโยชน์หรือว่าส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็หวังว่านี่น่าจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นอีกพื้นที่สื่อสารที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนอีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรธุรกิจดีๆอย่าง Homecare Thailand นะคะไปสู่การรับรู้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายมากขึ้นด้วยนะคะThe Active Podcast ตอนนี้ก็เป็นตอนที่8แล้วค่ะซึ่งเราก็พูดคุยกันมาทั้ง8ตอนมีหลากหลายมุมมองด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่การพูดถึงสิทธิของไรเดอร์หรือว่าอุปสรรคปัญหาการทำงานของแรงงานแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็พยายามเนาะที่จะพูดถึงเรื่องของแนวทางแก้ไขกลไกของภาคส่วนต่างๆที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาสร้างความเป็นธรรมสร้างสิทธิแล้วก็มีรูปแบบของการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความเป็นธรรมในระบบทุนนิยมในรูปแบบของดิจิตอลที่เกิดขึ้นในเวลานี้มากขึ้นนะคะถึงตอนนี้แล้วอยากจะให้คุณเนี้ยมในฐานะที่เป็นตัวแทนของเจลลี่ค่ะหรือว่าสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะคะช่วยกล่าวสรุปให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดคุยมาเนี่ยค่ะตอนนี้เองทางเจลลี่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรต่อจริงๆถ้าติดตามมาทั้งหมดทั้ง8ตอนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะพอจะเห็นธีมที่เราซ่อนเอาไว้ในทั้ง8ตอนไหมนะคะเพราะว่า เราพูดคุยกันมาเนาะตั้งแต่เรื่องของปัญหาของการทำงานการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหานะคะการเสนอทางกฎการแก้ไขทางกฎหมายแล้วก็ระบบสวัสดิการในอนาคตรวมถึงเราใช้2ตอนในการพูดถึงประเด็นเรื่องเพศสภาพนะคะ
รวมถึงใน2ตอนสุดท้ายนี้เราก็พยายามที่จะเสนอถึงแนวคิดเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะคะก็ถึงตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วเป็นตอนที่8ก็ซีรีส์ชุดเราไม่ใช่หุ่นยนต์จบไปแล้วแต่ว่าชีวิตของคนงานที่ยังถูกปฏิบัติราวกับว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปในโลกข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามประเด็นของรายงานแพลตฟอร์มนะคะทั้งที่ในช่องของ The Active เองแล้วก็ทั้งในช่องทางแฟนเพจ Facebook ของ Jelly นะคะสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมรวมถึงในตอนนี้นะคะก็สถาบันเนี่ยก็กำลังที่จะก็กำลังทำเป็นในรูปแบบของคณะทำงานนะคะร่วมกับทางกรรมาธิการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎรค่ะในการที่จะร่างวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่ อคืนสิทธิและสวัสดิการให้กับคนงานบนแพลตฟอร์มเราใช้คำว่าคืนสิทธิเพราะเรามองว่าคนงานกลุ่มนี้เนี่ยมีสิทธิในความเป็นแรงงานตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐเนี่ยยังตามไม่ทันยังมองไม่เห็นเขาก็เลยยังไม่ได้ให้สิทธิตัวนี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะคะเชื่อว่ามีหลายๆท่านเลยแหละค่ะที่ฟังตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ยังจะสื่อสารเพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรมให้กับแรงงานแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าองค์กรธุรกิจที่คำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมอย่างเช่น Homecare Thailand ด้วยอย่างก็ฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชนทิตาไกรศรีกุลจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่คุณเนี้ยของเรานั่นเองค่ะแล้วก็คุณแอมนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้คุณแอมคันธรสปิ่นทองจาก Homecare Thailand ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงานกับ The Active ได้ในทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube Facebook Twitter รวมถึงบล็อกดิทด้วยนะคะสำหรับวันนี้พิงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast